สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับยายท่อนคือเก่าเนาะค่ะเนาะยายท่อนสิเอามาเว้าเรื่องข้าวเหนียวไก่หน่อยลายค่ะพี่น้องซึ่งข้าวพันธุ์นี้เป็นพันธุ์มาจากประเทศสปป.ลาวเนาะค่ะเนาะยายท่อนสิมาเว้าเลยว่าเขาเป็นข้าวอายุเท่าใดซึ่งข้าวพันธุ์นี้เป็นข้าวดอเด้อค่ะเด้อภาษาอีสานเฮาเป็นข้าวดอข้าวอายุสั้นอายุการเก็บเกี่ยวตั้งมื้อแตกฮอดมื้อเก็บเกี่ยวก็นับได้อยู่115วันค่ะพี่น้องของยายท่อนเด้อค่ะเด้อเป็นเอามาเฮ็ดหน้าปีแต่ว่ายายท่อนมาสังเกตแล้วค่ะถ้าเอาไปใส่หน้าโคกหรือว่าหน้านี่ก็อัตราการแตกกอสิบ่ดีค่ะพี่น้องต้องหมอกับหน้าที่บ่ขาดน้ำค่ะเขาจังสิได้กอค่ะพี่น้องซึ่งร่วมแล้วคือยายท่อนเห็นบ่ตามภาพเลยค่ะพี่น้องยายท่อนก็สิได้มือเกี้ยวแล้วค่ะเกี้ยวแล้วก็มาเก็บเกี้ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะล่วงใหญ่กว่าเขาในประเทศไทยเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดเบิ่งถึงจะรู้ว่ายายท่อนก็มากก็บ่เคยเห็นเขาเม็ดใหญ่ขนาดนี้ค่ะพี่น้องข้าวเหนียวไก่น้อยลายเพิ่นว่าว่าก็เว้าให้พี่น้องเฮาฟังเนาะค่ะเนาะได้มื้อเก็บเกี่ยวยายท่อนก็มาเกี่ยวค่ะพี่น้องเพราะว่ายายท่อนนี่เฮ็ดบ่หลายค่ะพี่น้องอยู่อยู่สิประมาณ2งามกว่าๆนี่ล่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็สิกู้เอาไปฟาดเนาะค่ะเนาะคันเอาไปสีกระยานมันปนกับข้าวพันธุ์อื่นเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่ค่ะยายท่อนก็จะเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็วางฟอนค่ะพี่น้องซึ่งหลังจากพายุออกมันก็บ่ล่มค่ะพี่น้องพายุมาเนาะค่ะเนาะวังหันน่ะคืออาจสิเขาก็สิลำต้นแข็งแรงอยู่ค่ะพี่น้องเขาลำต้นแข็งแรงเดี๋ยวยังบ่ทันได้กินเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวชิมเบิ่งกินเบิ่งเดี๋ยวยายท่อนสิมารีวิวอีกเทื่อนึงว่ารสชาติเขาเป็นจังได๋เขาแซ่บบ่เป็นตามันเป็นตะเฮ็ดอีกบ่จังซี่นะค่ะพี่น้องนี่เป็นข้าวประมาณสูงประมาณค่ะพี่น้องเกี่ยวบ่ปวดแอวค่ะพี่น้องดีอยู่เกี่ยวบ่ปวดแอวบ่ได้ตําแห้งพอดีเกี่ยวพอดีเกาะค่ะพี่น้องนี่คันผู้ใดอยากได้หรือว่านี่ก็ทักยายท่อนมาได้ค่ะกับพ่อแบ่งปันกันได้ค่ะพี่น้องซื้อไปน้อยๆก็ได้ค่ะไปขยายพันธุ์เอาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการว่าเฮ็ดหน้าปังนี่คิดยายท่อนก็คิดว่ามันสิเฮ็ดได้อยู่เพราะว่ามันอายุสั้นแม่ค่ะพี่น้องมันอายุสั้นมันบ่ได้อายุยาวเป็นตาเฮ็ดได้ผลผลิตอยู่ต้นเขาก็สิสูงแห้งอาจสิมีการล่มได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าตอนนี้คือยายท่อนเฮ็ดหน้าปีนี่มันบ่ได้ล่มค่ะพี่น้องเห็นบ่ตามเกี่ยวอยู่นี่ไม่ล่มเลยเกี่ยวง่ายค่ะเกี่ยวง่ายแต่ว่าเขาหอมหน้าค่ายยายท่อนน่ะตําโพดค่ะพี่น้องกลมเกี่ยวอ้อยปวดแอวค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เกี่ยวแล้วเด้อเดี๋ยวมื้อนู้นสิเอาคลิปเกี่ยวเขาหอมหน้าค่ามาให้พี่น้องเฮาเบิ่งค่ะพี่น้องยามมื้อนี้ก็เห็นบ่ความสุขของเขาใบวี่ใบท้องกับร่วงเขาๆนี่ก็จะเหลืองอร่ามค่ะพี่น้องเหลืองอร่ามเป็นตะเกาะเป็นตะเกี่ยวค่ะพี่น้องหลังจากเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะตากแดดได้2แดดแล้วค่ะพี่น้องมันแดดแก่แดดแก่แบบนี้เลยก็จะมาขนค่ะพี่น้องพูนน่ะค่ะรถอีแตกอยู่ไกลๆพุ่นน่ะค่ะพี่น้องมาขนมื้อนี้ทอดบ่ได้ว่าขนดอกมีพนักงานหลายอยู่ค่ะพี่น้องไปเบิ่งค่ะพี่น้องข้าวเหนียวไก่น้อยลายเด้อค่ะเด้อมากู้ได้บัดนี้กู้เอาไปฟาดค่ะฟาดเฮ็ดแบบดั้งเดิมพ่อแม่เฮาล่ะค่ะเพราะว่ายายท่อนบ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดส่วนน้อยนะคะพี่น้องมันก็เลยแววคันเฮาสิไปสีอันเอาเครื่องมาปั่นสิมันก็สิปนย่านมันปนกันเนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ฟอนเขาก็แฮงดีแล้วค่ะเห็นบ่อู้แฮงดีเลยนะคะพี่น้องพุ่นพนักงานคนเขาเนาะค่ะเนาะก็ยังมีน้ําอยู่ค่ะพี่น้องจื้อยังจื้นอยู่น้ําดีคักค่ะพี่นี่ถ้าอยู่มาเนาะค่ะวังหันเนาะถ้าอยู่มาพี่น้องก็สิแก่ได้รถอีแตกจังซี่เลยค่ะพี่น้องนี่ยายท่อนก็ลงมาให้กําลังใจเพิ่นซื่อๆหรอกค่ะบ่เฮ็ดบ่หลายได้เฮ็ด2ไห่1ข้าวเหนียวก็น้อยหลายค่ะพี่น้องพี่น้องก็แก่ตักขนกันไปเนาะค่ะเนาะก็สุกซอยไปแล้วมันลม มันลมน้ํามันหลายแม่ค่ะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวยายท่อนก็สิคํามากก็สิไปฝากสําหรับผู้ใดอยากได้พันธุ์หรือว่าสนใจพันธุ์เม็ดข้าวใหญ่จังซี่ก็ทักยายท่อนมาได้ค่ะพี่น้องเอาไปลองเบิ่งเม็ดข้าวใหญ่บางคนเพิ่นเห็นก็ว่าอุ๊ยตะเข่าตะพอตะเมเฮาตัวนี้มีใหญ่ๆจังซี่เพิ่นว่าจังซี่นะคะผู้เพิ่นมาเห็นเนาะค่ะเนาะยายท่อนก็เปิดมากหัวก็เห็นคือกันค่ะข้าวเม็ดใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวเม็ดใหญ่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะหลังจากนั้นเฮาก็มากองใส่นาเนี่ยเฮาจังซี่ก็สิเตรียมฟาดค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งเกษตรมื้อทําไร่ธนาธรจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า